สวัสดีจ้าวันนี้แม่น้อยจะทำกุ้งอบเนยกระเทียมนะคะอันนี้เป็นเนยนะคะแม่น้อยไปละลายนะคะเป็นเนยจืดนะคะใส่กระเทียมสับลงไปจ้ะละลายเนยก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ละลายเราจะทาบนตัวกุ้งลำบากเมื่อเป็นเนยจืดเราก็จะใส่เกลือลงไปนะจ้ะให้มีความเค็มนิดหน่อยแต่ถ้าผู้ใดเป็นเนยเค็มแล้วก็ต้องใส่เกลือเด้อค่ะเด้อใส่พอมีความเข้มนิดหน่อยชูรสเท่านั้นพอคลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนกุ้งไม่หน่อยเดี๋ยวพาทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจากนั้นเราก็ขยับกุ้งมาแวบเลยค่ะกุ้งพาไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแม่น้อยก็จะตักเนยราดลงไปในตัวกุ้งนะคะแบบนี้เฮาสิอบอยู่ที่ไฟ200บนล่างนะจ๊ะแม่น้อยเริ่มเปิดไฟไว้เปิดไฟก่อนไฟบนล่าง200อบประมาณค่ะอบประมาณสัก15-20นาทีขึ้นอยู่ปริมาณกุ้งนะคะหรือว่าขนาดของกุ้งนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะมีกระเทียมเจียวโรยข้างบนอีกรอบนึงนะคะแต่ในตัวนี้จะเป็นกระเทียมดิบหรือว่ากระเทียมสดนะคะประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อกุ้งมา1กล่องเนาะก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะเฮาเบื่อกันแล้วสำหรับการกินกุ้งเผาเฮาก็เฮ็ดแบบนี้สำหรับเมนูเราจะกินเป็นเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้จะเฮ็ดเมี่ยงค่ะแต่จะใส่เป็นกุ้งอบกระเทียมอบเนยกระเทียมวาบใส่ลงไปเลยมันจะมีความหอมความน่ากินเราก็จะเหลือไว้หน่อยนึงไว้ท่านะคะหลังจากสุกแล้ววาบถ้าให้ดีไส้ได้ไปถึงบนหัวได้แห้งดีนะคะกุ้งเราก็จะบิดบิดเบี้ยวๆหน่อยนี่ค่ะแล้วมันจะแซ่บมันจะหอมน่าเชียเดี๋ยวมันเลยจะเอาไส้ในไฟนะคะไฟไส้ในหม้ออบไฟ200บนล่าง15-20นาทีเด้อจ้ะเด้อโอเคเดี๋ยวใส่ไฟโอ้เดี๋ยวใส่ไฟเดี๋ยวไปอบแป๊บนึงจ้าเอาละจ้ะ20นาทีกำลังสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งกว่านี้มันจะบ่แซ่บนะคะเนื้อกุ้งมันจะแห้งไปมันจะไม่อร่อยมันต้องให้แบบฉ่ำนิดนึงเพราะว่ากุ้งเนี่ยถ้าแห้งไปมันจะแข็งเด้อจ้ะถ้าเนื้อเพิ่มอีกนิดน้อยกุ้งไม่น้อยบิดแท้บิดจังบิดจุ้งบิดจังเลยอ่ะต้องจับไงก่อนนะเนี่ยถ้ากุ้งมังกรตัวใหญ่ก็จะจับก็หนีนะจ๊ะเฮาเอาออกมาห่อนๆให้เฮาทาเลยเด้อจ้ะเด้อมันจะได้หอมค่ะจากนั้นแม่น้อยก็กระเทียมเจียวโรยน่ากินไหมคะโรยให้ครบทุกตัวเมนูง่ายๆกินแบบบ้านๆกุ้งตัวนี้ก็ถือว่าแพงเนาะก็ถือว่าบ้านๆระดับยังไม่น้อยกินได้อยู่ค่ะไม่รับพี่น้องก็สิกินได้เพ้อๆกินได้เมนูที่เลิศกว่าของแม่ยายน้อยก็ได้นะคะจับนายก่อนหอมมากพี่น้องกำลังพอดีค่ะ
ม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่ำเกินไปถ้ากุ้งมันแห้งเกินไปมันจะแข็งจะบดแสบด้วยค่ะเด้ออันนี้คือเคล็ดลับเลยโอเคเรามาดูด้านหน้ากันจ้าเห็นปะคะกุ้งอบเนยกระเทียมกระเซ็ตซับเรียบร้อยโอ้โหน่ากินจริงเลยเห็นบ่จ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้ะเมนูนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหรือจะทำเป็นเมี่ยงก็อร่อยนะจ๊ะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า